มาดูกันว่าจะกางเต็นท์รอดไหมกว่าจะเสร็จต้องมาหยิบค้อนกันอ๋อต้องให้คนมาช่วยนะครับพี่เขาคงจะเอ็นดูใช้คนเยอะมากมีคนช่วยเยอะมากขอบพระคุณมาณที่นี้หลังจากวุ่นวายกับการกางเต็นท์ขนของเข้าเต็นท์และหาอาหารเย็นทานกันฟ้าก็มืดลงอย่างรวดเร็วค่ะและเนื่องจากเราไม่ได้เตรียมไฟมาสำหรับถ่ายตอนกลางคืนจึงเก็บภาพสวยๆในแบบภาพถ่ายมาฝากกันแทนนะคะวันนี้ 7:57 โดนปลุกมาตั้งแต่ 7:00 นะคะเพราะว่ามีเด็กน้อยมาเล่นน้ำหน้าเต็นท์
คืนนอนไม่หลับจ้าหนาวนอนไม่หลับอยู่จนเกือบตีห้ามั้งหนาวมากเพราะว่าเอาหมอนไปแตะลงไปเต็นแล้วหมอนเย็นเจี๊ยบแล้วผ้าห่มที่เอามามันแบบโคตรจะไม่อุ่นเลยสุดท้ายก็ต้องกางถุงนอนมาห่มของเราอุ่นของเราอุ่นส่วนคนนี้หลับสบายจ้ากัดฟันคือเมื่อคืนกวางมีพี่กวางมากินหญ้าอยู่บนหัวเลยกรึบกรึบรู้สึกเหมือนกำลังถูกงับผมอย่างนี้มากินตรงหญ้าตรงข้างๆตรงนี้รู้สึกเหมือนถูกงับหัวอยู่เลยกินกรึบกรึบโชคดีเต็นท์เราเป็นเต็นท์เดียวในละแวก3เต็นท์ที่อยู่ใกล้ๆกันที่ไม่ถูกกวางดุอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งเตาไฟอยู่ข้างหน้ากันอาจจะมีไอร้อนก็เลยไม่เข้าใกล้ตาบวมมากทำอะไรอยู่คะหันไปให้มันติดค่ะจ๋าวันนี้จะได้กินไหมข้าวทำอะไรกินอื่นก็แรงเกินทำอะไรกินเช้านี้โจ๊กโจ๊กนี่คือไม่ใช่หางเสียงนะที่ทำทั้งหมดนี้คือเพื่อจะต้มน้ำใช่ไหมปิ้งขนมปังได้ดีปิ้งขนมปังป่ะพี่ต้มน้ำตรงนี้ว่าพี่ขับรถไปแล้วคนละถ้วยได้ยินมาไม่รู้ไม่ได้เอาไมค์มาได้ยินเปล่าแล้วก็ปิ้งขนมปังปิ้งอย่างนี้ตัดล่างอันนี้คือสภาพหลังขูดแล้ว อันนี้คือสภาพก่อนขูดเป็นพาสต้าไส้กรอกเห็ดนะจ๊ะครีมซอสไฮโซบ้าล่ะสามารถทำครีมซอสได้ในป่านะจ๊ะเวอร์บ้าก็แค่เปิดกระป๋องเทปอ่ะลืมถ่ายตอนทำอีกแล้วครับมัวแต่วุ่นวายคนถ่ายต้องมีทักษะในการจุดไฟแล้วนะตอนนี้จุดได้เร็วขึ้นมากเมื่อวานจากรอบแรกกว่าจะโอ้โหครึ่งชั่วโมงไม่ติดเดี๋ยวนี้เขามีทักษะนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีชิ้นปิ้งหมูยอปิ้งไส้กรอกปิ้งพร้อมกับมัชเชโนย่างมัชเชโนย่างอร่อยกว่าที่คิด This is how we make grilled marshmallow Watch out, it's on fire yeah. Ta-da! He's a professionalThank you นี่ลูกชิ้นไหม้เร็วมากลูกชิ้นมันไหม้มาอยู่แล้วป่ะไม่ใช่ดำๆเนี่ยนะอ้าวมันไม่ได้มาจากตั้งแต่ที่ซื้อมาสีขาวๆอ่ะใช่แต่สีดำมันไม่ใช่นี่คืออันใหม่เลยใช่ไหมใช่ไส้กรอกก็ไหม้เร็วนี่ไงเริ่มดำแล้วเห็นนะคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทริปนะคะที่สนุกแล้วก็ประทับใจเราทั้งสองคนมากค่ะหากเพื่อนๆยังไม่เคยออกไปแคมปิ้งเอาท์ดอร์เบลก็อยากจะแนะนำให้ลองไปสัมผัสมันสักครั้งนะคะการได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบสุดๆแบบนี้เนี่ยเป็นการรีเฟรชตัวเองที่ดีมากเลยค่ะสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะถ้าชมคลิปจบแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดเครื่องหมาย Subscribe กันเอาไว้นะคะโดยกดที่ Subscribe สีแดงตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเครื่องหมายกระดิ่งเพื่อให้แจ้งเตือนเวลาเบลมีคลิปใหม่ๆนะคะ